ติดไว้ที่ปกที่ที่สร้อยครับเดี๋ยวเพิ่งคุยแข่งครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเอาครับทำไมขึ้นดีขึ้นขนาดนี้มันแดงเลยเหมือนนั่นไงหลังจากเราจากกันไปณวันนั้นครับถามว่าแสบเนื้อแสบตัวไหมครับก็แสบบ้างครับเวลานอนแล้วแบบเกาเองไม่ค่อยรู้สึกมันแสบเกาอยู่นานอยู่กี่วันครับ2วันครับจากนั้นก็เป็นปกติไม่เป็นไรโอเคแปลว่าเอฟเฟกต์มันเนาะปฏิกิริยาตอบสนองมันเองนะครับครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ตัวเอง 5-6 ปีที่ผ่านมาที่มันเป็นครับกับเจอกันวันนั้นยาวๆเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับคำถามครับเจอกันประมาณครึ่งชั่วโมงกลับไปกับ5ปีที่ผ่านไปคราวนู้นครับตอบโดยความรู้สึกถามว่าเอาว่าดีขึ้นแน่นอนถามว่าดีขึ้นเยอะไหมถือว่าเยอะมากเพราะไม่ค่อยดีขึ้นขนาดนี้ตอนใช้ยาโรงพยาบาลแรกๆมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่ามันกลับมาไหมก็เป็นการท้าพิสูจน์ครับเป็นเคสสตัดดี้ที่ค่อนข้างจะไม่ต้องมีพิธีรีตองมากเอาร่างกายมาไม่ต้องถามพ่อถามแม่ไม่ต้องถามเอามันแบบจริงๆนี่เนาะครับสีเปลี่ยนไปเท่าที่ดูเนี่ยดูออกไหมครับส่วนตัวดูออกครับตอนแรกมันแดงใช่ไหมแล้วเปลี่ยนมาค่อยๆจางหลังจากนี้ไปแล้วใช่ไหมมันแดงหมดทั้งตัวครับมีจางแปลว่าถ้าว่าไปทำไมมีมันก็สมานแผลนะตรงนี้เรียบเลยตรงนี้ไม่ค่อยมีสะเก็ดแต่ตรงนี้ยังมีบ้างยังมีอยู่โอเคนะตามเหมือนเดิมครับเจ็บไหมครับเจ็บครับเจ็บแค่นี้พอเราจะไม่ถึงความเจ็บนะครับเราแค่ความรู้สึกแค่นะครับความรู้สึกว่าเห็นไหมคิดว่าพอไหมครับความรู้สึกเท่านี้โอเคครับเราพูดถึงความรู้สึกนะครับครับเราไปให้เป็นความรู้สึกก็พอไหมจุดนี้อะไรไปเรื่อยเนาะครับมาจะเอาช่วงแขนก่อนนะครับรู้สึกตลอดใช่ไหมครับครับโอเคเราต้องการความรู้สึกเท่านั้นนะครับครับผืนที่โลกนี่แผนที่โลกนี่อย่าลืมนะวันก่อนแล้วพูดว่าถ้าลุงหงอกสามารถกำจัดสะเก็ดเงินอย่าลืมว่าเราคือโลกตัวเราคือตัวโลกนี่เป็นคำพูดลุงหงอกที่มานานละเราคือโลกโลกคือเราเป็นชนหรือเป็นส่วนย่อของโลกเพราะฉะนั้นหนูเป็นตัวแทนของแผนที่โลกถ้าเราสามารถลุงหมอสามารถที่จะช่วยลบแผนที่โลกนี้ไปได้มันก็แปลว่าลุงหมอคือเจ้าของโลกใบนี้ใช่ไหมเอาไปคิดเล่นๆถ้ามันเป็นจริงค่อยว่ากันเพราะว่านี่คือสิ่งคำตอบสุดท้ายคือหนูนั่นเองว่ามือสองข้างเนี่ยสามารถลบแผนที่โลกได้ไหมที่เขาว่าเศษเงินที่เอาไม่อยู่กันทั้งไหนๆนู่นโอเคไหมสถาบันทั้งสถาบันเอาไม่อยู่นะอันนี้ไม่ใช่สถาบันเลยก็เราไม่มากมายเราต้องไปอย่าลืมนะเราเน้นวันนี้ความรู้สึกนะครับครับเราไม่อยากจะให้เจ็บนั่นเองครับเพราะเรารู้แล้วว่าพลังที่มันสามารถที่จะทำได้ต่อไปนะอาทิตย์ละครั้งนะครับครับต้องการใส่เกียร์ 5ด้วยเหมือนกันต้องการจะเห็นผลสำเร็จเร็วๆเหมือนกันนะครับไม่ต้องยืดเยื้อรอรังเพราะว่าเรื่องของคำว่าประสิทธิภาพคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลนี่เรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานตอนนี้มันเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์
ในเวลาน้อยสุดเพราะนั้นถึงไม่ต้องให้เวลามายื้อเราเนาะเหมือนต่อไปนี้คนเรียนเก่งก็ข้ามชั้นไปเลยพาสชั้นไปเลยไม่ต้องไปรอตามลำดับตามระบบไม่เอาระบบมีเสียหายไปหมดเลยก็ต่อระบบไม่ได้ไม่ทันการเนาะเข้าสู่ระบบแล้วไม่ทันการใช่ไม่ได้ว่าไปเอามันออกนอกระบบเลยโรงเรียนเขายังมีโรงเรียนนอกระบบใช่ไหมล่ะครับอสนอใช่ไหมล่ะนอกระบบใครเข้าสู่นอกระบบได้ก็ไปนอกระบบล่าสุดมีคำถามจากคุณสรณัฐสุวรรณถามว่าลุงบอกเรียนจบอะไรมาครับถ้าผมตอบว่าปริญญาตรีธรรมดาธรรมดาปริญญาตรีพอไหมท่านบอกว่าผมจบวิชาธรรมชาติก็มีสอนกันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรื่องราวธรรมชาติเรื่องตัวมนุษย์คือเรื่องตัวธรรมชาติไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นใครจะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบก็เป็นคนละศาสตร์โอเคเนาะเอาเป็นว่าจบวิชาธรรมชาติกันแล้วกันเนาะโอเคจบอะไรมาจบวิชาธรรมชาติเข้าใจเนาะครับไอ้ทางโลกนี่ก็มีเหมือนกันเอาไว้กันเลยเนาะนะอย่าไปเอาตัวนี้มาใช้พอจบนั่นจะมีผมมาถึงวันนี้มันคงไม่ใช่แล้วล่ะนะน่าจะเป็นผลสำเร็จของงานใช่มากกว่าครับมีคำถามไหมครับถามไปด้วยถามไปด้วยก็ได้ก็ทั้งนั้นเขียนไปด้วยไปวินาไปด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของมนุษยชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้นะผมเรื่องของมนุษย์มนุษย์มีคนมาติดที่ความรู้แข่งขันที่ความรู้ทุกวันแข่งขันความรู้คนเรียนมากก็บอกว่ารู้มากทำไม่มีโอกาสเลยปัญญาไม่จำเป็นเช่นว่าถ้าถามว่าอย่างนี้ครับเจ้าของบริษัทขอโทษทางการนี้จอดในมาใครจะตอบนะหรือซีพีจะได้มาหรืออะไรนะจะขอซอฟต์เลยเป็นซอฟต์จบอะไรมาเบี้ยวเก็บนู่นไปถามนู่นมันที่จะเจ๋งใช่ไหมล่ะนี่แต่ก็ไม่ก็อะไรมาเบื่อมาสักจบได้มาต้องถามตรงนั้นเขาไม่ต้องมีอะไรเป็นยาไม่ต้องมีด้วยที่จบอะไรมาไปตัวปัญหาคือนะเริ่มดาวไหลฮะเริ่มดาวไหลพูดมาเริ่มดาวไหลกำเราเลือดอ๋อมันไหลประจำครับเดือนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไหลมากไหมมากมากบางทีไหลสองชั่วโมงโอ้แล้วเวลามันไหลแล้วหนูทำไงอยู่ก็อยากจะไปอาบน้ำให้ร่างกายเย็นขึ้นมันรู้ได้โดยตัวเองใช่ไหมครับใช่ถ้าอาบน้ำก็จะเย็นร่างกายจะเย็นถ้าอย่างนั้นที่กำลังคุยกันอยู่เวลานี้อย่าลืมนะเป็นพลังงานความร้อนที่คุยอยู่ครับเพราะพลังงานเนี้ยพีเวลามันถึงแล้วมันจะร้อนโอเคนะต้องจับจะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะให้ก้มหน้านานๆแล้วโอเคไม่ต้องก้มนั่งกันนะโอเคทราบอ๋อธรรมชาติเป็นอย่างเงี้ยต้องก้มครับโทษทีเนี่ยต้องแชร์กันเห็นไหมอะไรก็สู้แชร์กันไม่ได้เนาะแชร์กันไปเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่ามันต้องช่วยกันแชร์กันก็คือช่วยกันไม่แชร์กันก็คือหักล้างกันมันไม่เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสถาบันเอาไม่อยู่ถ้าไม่มีวิธีอื่นช่วยกันจะช่วยได้ไง
ช่ไหมล่ะครับแต่ข้อมูลมันมีอยู่แล้วอ่ะที่จะไปใช้วิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาไม่อยู่มันถึงไม่หลุดมาทางด้านนี้ก็ช่วยกันก็แค่มนุษย์ไม่ช่วยกันเอาแต่เงินได้ยังไงเอาแต่เงินเป็นชั่วโมงได้ไงมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มนุษย์ที่มีคุณธรรมนะไม่ว่าไงโทษครับอุ้ยดีขึ้นเยอะจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเนียนมันเนียนขึ้นมันบางขึ้นใช่ผิวบางขึ้นเยอะมากเลยเยอะมากนะไม่ใช่น้อยๆนะครับวันก่อนผมบอกว่านี่เนี่ยคือหนังช้างนะใช่ครับวันนี้ไม่ใช่แล้วจ้าโอเคครับแผนที่โลกนี่คือแผนที่โลกค่อยๆครับเรารู้กันแค่สองคนก็พอนะคนอื่นไม่ต้องรู้กับเราก็มีปัญหาใช่ไหมดูแค่สองคนพอครับนะนะเอาละต่อไปก็จะเจอทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะทิ้งให้เรียบร้อยซะคงไม่มากไปกว่านี้เพราะว่ามันจะลงมันจะลงผิวหนังบางๆเพราะว่าแค่ตัวนี้ก็น่าจะพอนะครับอ๋อโอเคครับคุณอะไรนั้นสวัสดีค่ะคุณสรณัฐใช่ไหมครับพอติดตามแต่หลายคลิปอยากเรียนเชิญเข้ามาโอเคตอบคำถามก่อนดีไหมครับจบปริญญาตรีครับทั่วไปที่เขาจบนะครับสถาบันก็ทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรราชภัฏใช่ไหมแต่ก่อนเป็นวิทยาลัยครูครับวิทยาลัยครูเพชรบุรีโอเคอ๋ออันนี้คืออะไรส่งให้ดูว่าตอนนี้กำลังตอบคำถามให้อยู่ครับอ๋อโอเคก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมสนทนาสดๆกับคุณลุงสะดวกไหมคะตอนนี้ตอบมาแล้วครับอะไรงงกันก็รอคำตอบครับคุณสรณัฐก็รออ๋อกำลังคอนแทคคุณสรณัฐให้งั้นแหละโอเคพอเข้าใจครับผมท่านคนนี้อยู่ที่เกษตรศาสตร์นะครับคุณสนั่นท่านอยู่ที่เกษตรศาสตร์โอเคเข้าใจแล้วครับก็ใช้เวลาคุยกันแชร์กันคนถ้าเป็นไปได้ก็ขอเรียนเชิญคุณสรณัฐถ้าเป็นไปได้นะช่วยติดต่อให้ผมเพื่อให้รู้ว่ากำลังมันพอเวลาถึงจุดก็ตายถังมันแล้วใช่กันนั่นแหละแก่กันได้ครับผมเพราะฉันเองเชิญนะถือโอกาสเชิญคุณสรณัฐนะให้ทำการติดต่อนะครับครับโอเคครับรับทราบครับยินดีครับผมตอนนี้คุณลุงก็ปฏิบัติภารกิจปฏิบัติอะไรดีครับเนี่ยตรงนี้แหละครับเพราะยังไม่จะมาอย่างไรคืออะไรของมนุษย์ครับลุงใช่เพราะว่าจำเก่าหรือเปล่าครับลุงก็อย่าเลยครับมันไม่จบเอาเป็นว่าคนต้องการหายก็แล้วกันง่ายดีมันทำมาดีก็ไม่เคยรังเกียจใครนะใช่ไหมใช่น้อย
โอ้ยทุกวันนี้มันเห็นไหมที่ขาจะบางกว่าตรงอื่นพูดใหม่ที่ขาจะบางกว่าตรงอื่นครับเออเนี่ยเนี่ยเราจะไหนใช่จะเห็นเริ่มเห็นเนื้อจริงแล้วเริ่มเห็นเนื้อจริงแล้วใช่นี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 ่โอเคใช่ครับจุดนี้ได้เห็นชัดแต่ไม่เห็นเนื้อจริงมันต่างกันเยอะนะแค่สิบกว่าวันเองเนาะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับตอนโตขึ้นเหรอครับมันโตแล้วตอนนี้ครับต่อไปอยากเป็นอะไรอัยการครับอัยการครับโอ้โหดีมากครับดีแล้วจะได้เป็นนักกฎหมายครับนักกฎหมายก็ต้องมีความถูกต้องจำเสมอภาคเป็นหลักของมันครับตามหลักกฎหมายหลักกฎหมายใดๆที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันอยู่ด้วยกันในสังคมได้ตรงนี้ฮะอย่าให้ทะเลาะกันอย่าให้สังคมทะเลาะกันทุกวันนี้ก็ทะเลาะกันมาเยอะแล้วสังคมเนี่ยทะเลาะไปกันมาบางทีคนละคนอาชีพเดียวกันก็ทะเลาะกันคนละอาชีพก็ทะเลาะกันอีกโอ้วันหนึ่งมันหนึ่งจะทะเลาะไปถึงไหนกันเนาะแค่นี้ผมก็ทำโอ้ยหายไปยุ่งจริงนี่ในใบหน้ามันหลุดหมดแล้วนี่เนาะใช่เนี่ยจะมาเนื้อเดิมไหมเนี่ยโอ้ยมันต่างกันตั้งเยอะเป็นไม่อยากจะบอกว่าเราฟ้ากับดินนะเกินไปเจ็บไหมครับไม่ครับสุดยอดมากนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติครับถ้าไม่รักษาเรากำจัดกำจัดให้หายจากเนาะดีไหมมันเปลี่ยนใหม่แล้วภาษากำจัดสิ่งที่ไม่ดีจากร่างกายด้วยวิธีสองมือเปล่าของเราไปด้วยวิธีของเราเป็นพลังงานนะพลังงานมองไม่เห็นเป็นวิชาที่เรียนกันนั่นแหละครับแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เรื่องของ energy โดยตรงนะครับจะบอกว่า emptiness energy ก็ได้นะครับ emptiness energy ก็ได้แต่ผมจะเรียกว่าเป็น pure energy นะครับเทคโนโลยีมันค่อนข้างจะร่วมสมัยมากกว่าเพราะเรารู้จักคำว่าเพียวซ้ายพวกนี้พวกเพียวซ้ายซ้ายหื่นไม่เพียวเป็นอะไรนะวิทยาศาสตร์ชีวะก็ไม่เพียววิทยาศาสตร์เคมีก็ยิ่งไม่เพียวหนักนะครับวิทยาศาสตร์เครื่องกลเครื่องยนต์ก็ไม่เพียวอีกอ่ะมันไม่รู้จะเอาพิษอะไรมาเพียวมันก็ต้องใช้อะไรที่มันนี่จะเพียวประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าจะว่าไปทำไมมีใช้อะไรใช้ความรู้สึกที่เป็นจริงๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยถึงจะโอ้โหโบราณเขาจะบอกว่านะหูหนาตาเร่อหูหนาตัวนี้ฮะยังมาอยู่เลยเนี่ยฮะชอบโอ้ยถ้าผิดรั้วก็ได้ก็ดีไหมจริงนะนี่ต่อไปไม่ไหวแล้วถ้ารู้ว่าผิดก็ต้องผิดรั้วเลยแหละเพราะอย่างนี้แหละธุระเลยไม่ต้องไปธุระกันบทให้ฟังแล้วมั้งก็บทให้ฟังแล้วไม่ไหวแล้วขอเวลาได้ไหมครับท่านที่กำลังมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับนะจองมาจากเดนมาร์กนะอ๋อสี่งานเนี้ยถามมาจากเดนมาร์กเลยงานเนี้ยเพราะว่าพี่เขาจองมาโอ้โหบุ๊กมาจากเดนมาร์กเลยลงเครื่องเมื่อวานลงเครื่องเมื่อวานเนี้ย
อ๋อจะขอกราบได้ไงครับเนี่ยฮะมาหาลุงก็ยังไม่จ่ายเงินมาเลยซึ่งขนาดนั้นเฉลยในการที่สองมือเปล่าลุงหมอกหรือแฟนขับตัวจริงแฟนขับตัวจริงด้วยก็แปลว่าณนาทีนี้มันไม่ใช่เรื่องราวของคนในประเทศแล้วนะมันเป็นเรื่องของคนนอกประเทศแล้วนะครับเรื่องนี้นะเพราะมันไปกันใหญ่ครับฟังว่าคุณรอไปนะโอเคนะผมกำลังจะไอ้เรื่องของกำลังทำอยู่แล้วใบหน้าใช่ไหมครับใบหน้าแค่ฝ่ามือนะครับโอ้โหอีกเจอกันเนาะคิดว่าใบหน้าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะท่านน่ะมันจะไวขนาดนี้เลยต่อไปแอลกอฮอล์ยาฆ่าเชื้อเพื่อเขาเรียกว่าฆ่าเชื้อกับเชื้อฆ่าตามเขาอะไรกันเนาะโอ้แต่รองเท้าผมเหลือนิดหน่อยเพราะว่าโอเคเอาตรงไหนก่อนใบหน้าก่อนเลยครับแฉะรูปบอดครับครับแฉะไหมครับก็แสบบ้างครับนิดหน่อยเนาะใช่ไม่ให้เข้าตานะหลับตาไว้อย่าลืมตานะครับร้อนครับร้อนโทษครับมันร้อนผิวบราดอนแอลกอฮอล์แล้วร้อนแสบเคยความรู้สึกเคยมีนี้มาก่อนไหมครับเคยครับเคยแอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่อย่างเลยได้เนาะครับถึงเนื้อได้เนาะถึงไหมครับถึงครับคิดว่าถึงไหมครับถึงครับถึงสารนะครับถึงครับโอเค
มือนกระดูดซับไปเลยนี่นะใช่เราจะดูเนี่ยมันกระดูดซับมันแห้งกว่าปกติเหรอมันเหมือนดูดซับห่อไปเลยนี่เนาะดีครับใช่มันกระดูดซับห่อไปเลยโอ้ยพอแบบวันนี้ยืดดีไหมครับไม่ตึงเนาะครับไม่ตึงครับแหมเรามาถูกทางแล้วค่ะเนาะครับมีความหวังแล้ว5ปีที่มีทุกข์กับมันมานี่14วันผ่านมาต่างกันก็เยอะแยะแสบไหมเนี่ยไม่ครับไม่แสบเนาะครับผมดีแล้วมั้งเป็นไงครับขอท่าไหมขอพอใจอย่างมากเลยครับจบข่าวครับเหนื่อยมากจำมาฮะโอเคไหมไม่มีครับไม่มีครับรู้สึกชาวโลกไว้หน่อยสิมันโล่งครับบอกกับชาวโลกเขาดูเรา2-30,000 คนในเวลานี้
ก็ทางด้านเมมเบอร์เนี่ยเนาะครับเพราะฉะนั้นลองอย่าให้เขาเชื่อเรามันจะไม่ต้องเชื่อต้องลองเองครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของตัวเราเรื่องของความคิดครับถ้าอยากลองก็ต้องมาดูเองเราไม่ควรเชื่อใครหรือคนอื่นเราควรเชื่อตัวเราเองครับก็ทำนองเดียวกับไม่ต้องพูดแทนใครถูกต้องแล้วเราไปพูดแทนเขาก็ไม่ได้ไม่ควรใช่เราต้องรู้ตัวเองเรียนหนังสือชั้นไหนครับตอนนี้ตอนนี้เรียนม.4ครับม.4ม.5ม.6เนาะครับม.4สรุปได้ขนาดเนี้ยครับมันเป็นหลักเหตุผลชัดๆมันคือต้องรู้ตัวเราถูกต้องด้วยตัวเราเองเราไม่ควรเชื่อคนอื่นตัวเราถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเองเนี่ยคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็บางทีนี่บางทีคนเราเนี่ยอยากได้ผู้อื่นก็เชื่อเราใช่เด็กเราผู้หญิงคนที่มีเซนส์ทางด้านเป็นครูบาอาจารย์อยากใช่ เชื่อครูใช่ไหมล่ะใช่ไอ้เซนส์ตรงนี้มันเป็นปกติแล้วล่ะครับครับเมื่ออยากให้คนอื่นเขาเชื่อเราแล้วมีกลุ่มผู้เชื่อด้วยใช่ก็พอเวลาไปเห็นอะไรไม่เชื่อก็ต้องรออาจจะนอนนั่นแหละครับไม่รู้จะวินิจฉัยยังไงถูกต้องยกเว้นเราอยู่ต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันมันจะใช้เวลายาวเน็ตเพราะว่ามันใช้มันยกตัวอย่างหลายตัวอย่างเหมือนกันใช่การที่จะมาแชร์ช่วยกันให้เกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆเพราะยิ่งเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ศึกษายากการคำนวณก็ยากมาต้องยกย่องนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าจบทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือใครผมยกย่องทุกคนทุกท่านเพราะว่ามันเรียนยากยิ่งเรื่องไฟฟ้าจะเรียนยากมากเลยนะยากมากครับผมจะยกย่องคนประเภทนี้เวลาผมยกย่องฐานลึกๆของผมครับเพราะว่าผมเรียนทางด้านไฟฟ้าผมก็เรียนไม่เข้าเหมือนกันสมัยที่เรียนหนังสือมันลึกเกินไปมันลึกเกินไปสำหรับสติปัญญาอย่างน้องเลยได้เรียนเห็นนะครับก็ยกย่องคนที่เรียนไฟฟ้านะครับวิศวกรวิศวกรรมคนหนึ่งยกย่องทุกคนแต่ตอนนี้ก็ทำกันในส่วนที่เป็นหน้าที่ของใครก็ของใครทั้งหมดก็คือลงเอยก็ผู้ที่บริโภคจริงๆดีนะผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะครับใช่ไหมใช่อย่างมาที่นี่ได้จ่ายใช้จ่ายเงินไหมเนี่ยก็แล้วแต่ศรัทธาครับนะแล้วแต่จะถูกต้องแล้วแต่จะให้หรือไม่ให้มันคือท่านเนาะประหลาดของที่ที่เป็นอาหรือเป็นน้าอะไรเป็นลูกพี่ลูกน้องครับเป็นลุงลูกพี่ลูกน้องแล้วท่านนายกเป็นพ่อครับนายกเทศบาลเป็นพ่อมาต้นกับเมืองเพชรของพี่น้องด้วยฮะทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ทั้งครอบครัวแล้วก็โอเคก็เห็นสำคัญพอประมาณไม่ถือว่าได้ช่วยกันทั้งครอบครัวก็ดีไปครับสุดยอดมากครับถือว่าเป็นเคสระดับโลกในประเทศนี้บอกให้ทราบในครั้งพอจะพูดได้ว่าเป็นเคสระดับโลกนะครับโอเคอ่ะจบข่าวนะ